ิดแผนรัสเซียแช่แข็งยุโรป500ล้านคนปิดวาล์วทั้งหมดฤดูหนาวเช็คบินอุตสาหกรรมและทุบราคาก๊าซพุ่ง20เท่าจากกรณีที่เยอรมนีกำลังเผชิญราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งแรงเป็นประวัติการเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ต้องลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากการนำเข้าจากรัสเซียตามนโยบายคว่ำบาตรรัสเซียของตะวันตกการลงโทษรัสเซียที่รุกรานยูเครนได้สร้างผลกระทบรุนแรงแก่เยอรมนีเองเช่นกันในขณะที่สื่อต่างประเทศยังเปิดเผยว่าเยอรมนีเหลือก๊าซใช้อีกแค่เพียงแค่2เดือนเท่านั้นโดยทางการเยอรมันได้มีการออกมายืนยันว่าหากรัสเซียยุติการส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดเยอรมนีจะมีก๊าซไม่เพียงพอสำหรับการใช้ในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ซึ่งนับระยะเวลาก็เหลืออีกแค่เพียง2เดือนนิดๆหากยุโรปเดินทางมาถึงฤดูหนาวแน่นอนว่าทั้งน้ำไฟฟ้าและพลังงานที่จะให้ความอบอุ่นได้มีไม่เพียงพอต่อประชากรทั้งประเทศล่าสุดเมื่อวันนี้วันที่19สิงหาคม2565มีรายงานว่ารัสเซียจะหยุดส่งก๊าซไปยังยุโรปเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนโดยก๊าซพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นการตอกย้ำแรงกดดันต่อภูมิภาคดังกล่าวในขณะที่พยายามที่จะเติมเชื้อเพลิงก่อนฤดูหนาวคำสั่งบำรุงรักษาที่ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ซึ่งวิ่งใต้ทะเลบอลติกไปยังเยอรมนีทำให้เกิดความขัดแย้งด้านพลังงานระหว่างมอสโกและบราซิลซึ่งได้ช่วยส่งอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในภูมิภาคและเพิ่มความเสี่ยงจากการปันส่วนและภาวะถดถอยก๊าซพรอมกล่าวว่าการปิดระบบเป็นเวลา3วันเป็นเพราะเครื่องอัดแก๊สที่เหลืออยู่เพียงเครื่องเดียวและท่อส่งก๊าซต้องมีการบำรุงรักษาแต่การย้ายดังกล่าวจะนำมาซึ่งการหยุดชะงักเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยอรมนีซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการส่งมอบจากมอสโกไปยังอุตสาหกรรมของตนการปิดตัวครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากการบำรุงรักษาประจำปีตามกำหนดเวลา10วันซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและทำให้เกิดความกลัวว่ารัสเซียจะกลับมาให้บริการเสบียงซึ่งลดลงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามรัสเซียยื้อสงครามยูเครนอย่างใจเย็นเพื่อรอปิดวาล์วก๊าซทั้งหมดในช่วงฤดูหนาวแช่แข็งชาวยุโรปที่คว่ำบาตรรัสเซียกว่า500ล้านคนลมอุตสาหกรรมในยุโรปให้ปิดกิจการไปมูลค่าความเสียหายจะมากจนประมาณไม่ได้ในขณะที่ราคาก๊าซยุโรปจะแพงกว่าปีก่อนเกิน11เท่าตัวยิ่งฤดูหนาวโจมตียุโรปมากเท่าใดจะต้องจ่ายค่าพลังงานก๊าซรัสเซียที่รวยขึ้นมากเท่านั้นคาดว่าจะแพงขึ้นราว20เท่าจากเดิมการคว่ำบาตรรัสเซียคือการค่อยๆจิบยาพิษของชาติยุโรปยกเว้นฮังการีและเซอร์เบียที่ผู้นำเห็นแก่ประชาชนจึงไม่เอาด้วยลอยตัวสบายไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-66